สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำพริกไข่ต้มสูตรครัวสนามจิ้มกับข้าวเหนียวผักแหนมสักหน่อยบอกเลยว่าอร่อยแซ่บเข้ากันอย่างมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเดี๋ยวเรามาคั่วพริกหอมกระเทียมก่อนเลยนะครับพริกจินดาแดงเขียว12เม็ดหอมแดง5หัวกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะใส่น้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยนะครับเวลาคั่วเขาจะได้สุกง่ายๆนะครับขั้นตอนนี้เราเปิดแก๊สเลยครับให้เราคั่วพริกหอมกระเทียมของเราให้สุกหอมเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็คั่วพริกหอมกระเทียมจนสุกหอมแล้วนะครับเรานำเขาไปตำให้ละเอียดเลยครับให้เราตำพริกหอมกระเทียมคั่วของเราให้ละเอียดเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้ปรุงรสชาติเลยครับผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำปลาต้มสุก2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนๆคึงๆส่วนผสมให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆเข้าดีนะครับตามด้วยไข่ต้มนะครับ3ฟองไข่ต้มผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมก็ใช้เป็นไข่ไก่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราหั่นไข่ต้มให้เป็นชิ้นๆนะครับใส่ลงไปในครกเลยครับหั่นไข่เป็นชิ้นๆเสร็จนะครับตามด้วยต้นหอมซอย1ต้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราตำน้ำพริกไข่ต้มของเราให้เข้ากันนะครับตำเบาๆมือนะครับไม่ต้องตำแรงจนเกินไปนะครับเพื่อนตำเข้ากันดีนะครับลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกไข่ต้มสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็บอกเลยว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยแซ่บมากๆนะครับยิ่งได้ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับหรือข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวมากๆครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้